มันฝรั่งมันฝรั่งนี้สุดยอดเลยนะคะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะวันนี้นะคะพี่ปราจะมานำเสนอในเรื่องของมันฝรั่งค่ะวัตถุดิบที่ทำอาหารได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะพี่ปราอยากจะบอกนะคะผลมันฝรั่งผลเป็นผลสดมีหลายเมล็ดค่ะผลมีลักษณะเล็กนะคะแล้วก็กลมผลเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี้ยยาวประมาณ1นิ้วค่ะผลติดกันเป็นพวงเลยนะคะโอ้ยคราวนี้มาดูสรรพคุณของมันฝรั่งเลยค่ะว่ามันฝรั่งนี้มีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะ1ช่วยป้องกันและรักษาโรคโลหิตจางได้เพราะร่างกายจะดูดซึมธาตุเหล็กกับวิตามินที่มีอยู่ในหัวมันฝรั่งค่ะซึ่งจะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงในร่างกายโอ้ยดีจังเลยค่ะเนี่ยข้อที่2ช่วยลดไขมันด้วยการใช้มันฝรั่งมาปรุงเป็นอาหารรับประทานนะคะข้อที่3หัวมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงและช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวค่ะ4หัวมีสรรพคุณเป็นยาระงับประสาท5ใบมีสรรพคุณช่วยทำให้เราหลับนะคะดีจริงๆเลยค่ะข้อที่6บอกเลยนะคะว่ามันฝรั่งถ้าทาบริเวณศีรษะเขาบอกช่วยลดอาการปวดศีรษะนะคะอันนี้ชาวเปรูก็ใช้กันค่ะข้อที่7มันฝรั่งช่วยบำรุงสมองได้ค่ะอุ๊ยเพราะอะไรเหรอคะเพราะเขาอุดมไปด้วยวิตามิน B6 ที่เป็นตัวช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองทำให้ผลิตสารสื่อประสาทได้เป็นปกติเลยค่ะเช่นเซโรโทนินช่วยกระตุ้นอารมณ์กาบาทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอะดรีนาลีนโอ้ยช่วยลดความเครียดค่ะโดยปริมาณที่แนะนำให้รับประทานต่อวันก็คือครึ่งถึง1ถ้วยตวงนะคะอาจจะเป็นแบบบดก็ได้แบบต้มก็ได้นะคะอย่ารับประทานมากกว่านี้นะคะเพราะอะไรคะเพราะวิตามิน C เนี่ยจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารจนทำให้เราท้องอืดได้ค่ะโอ้ต้องระวังนะคะข้อที่8นอกจากช่วยป้องกันไข้หวัดแล้วนะคะยังช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ9แน่นอนเลยค่ะพี่ปราย้ำเลยนะคะมันฝรั่งมีวิตามิน C มากจึงช่วยป้องกันเรื่องไข้หวัดค่ะข้อ10หัวใต้ดินมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยในการย่อยนะคะ11ตำรายาแก้ขังทูมค่ะเขาบอกว่าให้ใช้มันฝรั่ง1ลูกนำมาฝนกับน้ำส้มสายชูแล้วก็นำมาทาบริเวณที่เป็นนะคะเมื่อแห้งแล้วก็ให้ทาจนซ้ำจนหายแล้วก็น่าลองเลยนะคะเพราะมันไม่ได้อันตรายค่ะข้อ12ในหัวมันฝรั่งจะมีสารจำพวกเพคทินค่ะเพคทินเป็นสารที่พบในผนังเซลล์และเนื้อเยื่อของพืชบางชนิดประกอบด้วยกรดกาแลคทรูทอนิกซึ่งเป็นอนุพันธ์ของกาแลคโทสเป็นหลักนะคะในผลไม้จะมีเพคทินเป็นตัวเชื่อมผนังเซลล์ทำให้แข็งและคงรูปเมื่อผลไม้สุกงอมเพคทินจะสลายตัวเป็นน้ำตาลที่ละลายได้ดีทำให้ผลไม้นิ่มนะคะซึ่งมีประโยชน์ช่วยทำให้การบีบตัวและการคลายตัวของลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะพี่ปราถึงบอกว่าเมื่อเรารู้นะคะประโยชน์ของสิ่งต่างๆที่เราทานแล้วเราจะบอกมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะข้อ13ช่วยถอนพิษที่เป็นอันตรายในตับ14นะคะเขาบอกสมัยก่อนนู่นเลยอ่ะชาวอิตาลีก็จะชอบปลูกต้นมันฝรั่งนะคะแล้วก็ทำไมล่ะคะนำไปต้มหรือเผากินข้างเวลาจะกินก็จะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยด้วยเชื่อว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นความต้องการทางเพศได้นะคะอันนี้ทำให้คนที่กินมากก็จะมีลูกมากอันนี้ไม่แน่ใจนะคะต้องดูกันครั้งหนึ่งค่ะข้อ15มีสรรพคุณแก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะข้อ16ใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกด้วยการใช้น้ำคั้นจากหัวมันฝรั่งมาทาบริเวณแผลบ่อยๆหรือนำมาตำให้ละเอียดแล้วก็ใช้โพรกแล้วก็ให้เปล่งยาหลายๆครั้งเลยค่ะข้อ17ก็บอกเลยนะคะนำมาทำเป็นยาพอกกระดูกเมื่อกระดูกหักอันนี้ก็เช่นกันค่ะในชาวเปรูนะคะข้อ18ช่วยขับน้ำนมของสตรีข้อ19นอกจากนี้มันฝรั่งนะคะยังอุดมไปด้วยแคลเซียมมีผลดีต่อหัวใจช่วยปรับฮอร์โมนและทำให้ระบบภายในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นช่วยในการดูดซึมอาหารได้ดีป้องกันการบวมเน่าของอาหารภายในลำไส้ลดการบวมแล้วก็ไตอักเสบด้วยค่ะโอ้ยมันสุดยอดจริงๆเลยใช่ไหมคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะเน้นและย้ำนะคะเราได้ทราบส่วนหนึ่งของมันฝรั่งแล้วว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังเน้นและย้ำเลยว่าของทุกอย่างถึงจะมีค่ามีประโยชน์แต่เหรียญเป็นสองด้านคุณต้องทานพอเหมาะเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะ
อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเพื่อดูว่าสภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่พิชเป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องมันฝรั่งกันต่อยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคะตามพี่ปรามาเลยค่ะโอ้โหพี่ปราอยากจะบอกเลยใช่ไหมคะว่ามันฝรั่งมีประโยชน์มากมายคราวนี้เรามาดูเลยค่ะประโยชน์ของมันฝรั่งเลยนะคะข้อที่1หัวมันฝรั่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะคืออย่างนี้นะคะปริมาณของแป้งโปรตีนแร่ธาตุและวิตามินบางชนิดอยู่ในเกณฑ์สูงเลยค่ะมันฝรั่งมีมากเลยนะคะเราก็เลยใช้เป็นอาหารประจำวันได้ดีซึ่งคนยุโรปและแล้วก็อเมริกาจะรับประทานมันฝรั่งเป็นอาหารหลักแทนข้าวเลยนะคะมันอร่อยนะเอามาทำต้มทอดอบนอกจากนี้ยังพบว่าโปรตีนที่ได้จากมันฝรั่งมีคุณภาพสูงกว่าโปรตีนที่ได้จากถั่วลิสงนะคะโอ้โหพูดแล้วไม่กินใครเชื่อเลยค่ะและด้วยการที่มันฝรั่งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดทำให้นักโภชนาการเขาบอกเลยนะคะว่าหลายคนที่เขาปลูกมันฝรั่งไว้กินนะไม่อดตายค่ะเพราะนี่คือเหตุผลนะคะที่ทำไมสมัยก่อนนู่นกับปันเรือน่ะเขาจะนิยมบรรทุกมันฝรั่งเก็บไว้เป็นเสบียงสำหรับการเดินทางในต่างประเทศนะคะทราบเหตุผลแล้วเรายิ่งโอ้ยมันฝรั่งมันมีประโยชน์จังเลยค่ะข้อที่สองมันฝรั่งสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเช่นการนำมาทำเป็นแป้งนำมาหั่นแล้วก็ทอดกรอบทำเป็นขนมขบเคี้ยวทำน้ำตาลกลูโคสและเด็กสตรินใช้สำหรับทำกาวแล้วก็สารให้ความเหนียวต่างๆหรือใช้ในอุตสาหกรรมการหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ข้อที่3นอกจากจะใช้เป็นอาหารของมนุษย์โดยตรงแล้วยังนำมาใช้เป็นอาหารของสัตว์ด้วยนะคะด้วยการใช้หัวสดต้มหรือหมักเป็นอาหารนะคะใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์อีกยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะข้อที่4โอ้เชื่อไหมคะมันฝรั่งลดความอ้วนได้นะโอ้พูดแล้วไม่มีใครเชื่อค่ะแต่อยากจะบอกเลยนะคะว่าหลายคนเข้าใจผิดค่ะเข้าใจผิดยังไงคะพี่ปราทานมันฝรั่งมากๆจะทำให้อ้วนแต่ความจริงเนี่ยพี่ปราอยากจะบอกนะคะมันฝรั่งเนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักได้ฟังแล้วไม่ใช่ว่าอุ้ยกินเอานะคะแต่มาฟังเหตุผลกันก่อนค่ะเพราะว่าอะไรคะมันฝรั่งจะช่วยให้อิ่มท้องได้นานทำให้ไม่รู้สึกหิวง่ายและลดการกินจุกจิกค่ะอีกทั้งมันฝรั่งยังเป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำและอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดแต่อย่างไรก็ตามนะคะพี่ปราบเน้นเสมอเลยว่าถ้านำมันฝรั่งมาปรุงแบบผิดวิธีค่ะนึกออกแล้วใช่ไหมคะก็อ้วนนะสิคะเพราะมันฝรั่งสามารถดูดซับเครื่องปรุงต่างๆได้โดยเฉพาะน้ำมันนะคะโอ้โหได้ถึง 30-40% เลยนะคะบางคนอาจจะเคยชินกับการกินมันฝรั่งในรูปของมันฝรั่งทอดเฟรนช์ฟรายพูดแล้วทุกคนยิ้มเลยใช่ไหมคะเนี่ยหรืออะไรก็ตามที่ใส่เครื่องปรุงแต่งมากมายอยากจะบอกให้รู้นะคะว่าสิ่งที่ทำให้คุณอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะมันฝรั่งอย่างเดียวนะคะแต่เพราะเครื่องปรุงต่างๆนี่แหละค่ะที่คุณใส่เข้าไปส่วนการนำมันฝรั่งมาทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอย่างถูกวิธีนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการนำมาต้มให้สุกและบดโรยเกลือและพริกไทยป่นเล็กน้อยถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมก็ใส่ส่วนผสมที่ห่อนะคะในกระดาษฟอยล์แล้วค่อยนำเข้าเตาอบหรือจะนำมาต้มให้สุกผสมในน้ำแกงเช่นในเมนูหัวปลาต้มเผือกอร่อยค่ะหรือนำมาทำเป็นขนมเช่นบัวลอยอร่อยจังเลยนะคะเนี่ยนายสุดยอดเลยค่ะข้อที่5มันฝรั่งช่วยลดรอยคล้ำใต้ตาเพราะว่ามันฝรั่งมีเอนไซม์ที่ช่วยทำให้ผิวสีนี่ดูอ่อนแล้วก็จางลงนะคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะอยากจะบอกแล้วมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะทำไมมันดีอย่างนี้คะเนี่ยโอ้ยแล้ววิธีการทำยังไงเลยคะไม่ยากเลยค่ะก็ให้นำมันฝรั่งนะคะมาฝานบางๆบางแปะบริเวณดวงตาได้ไว้ประมาณ 15-20 นาทีค่ะหากนำมันฝรั่งไปแช่เย็นก่อนจะยิ่งดีมากๆเลยเพราะช่วยลดปัญหาตาบวมและทำให้ตาสดชื่นด้วยค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการคำยิบๆเล็กน้อยก็ไม่ต้องเอามือไปเกานะคะโอ้ยพ่อบอกว่ามันไม่มีผลอะไรค่ะไม่มีผลอะไรร้ายแรงเลยนะคะข้อที่6มันฝรั่งกับการทำความสะอาดผิวก็ให้ใช้น้ำต้มมันฝรั่งนะคะ2ช้อนชานะคะสบู่ป่นนะคะ2ช้อนชาแล้วก็ยังไงล่ะคะใช้กับเนย2ช้อนชาค่ะโอ้ฟังดูคงไม่ยากมากใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อล่ะคะพี่ปราไม่ค่ะไม่ยากเลยก็ใช้น้ำมันอัลมอนด์นะคะ8ช้อนโต๊ะ
ขั้นตอนแรกก็ให้นำสบู่แล้วก็น้ำมันอัลมอนด์ใส่ถ้วยแล้วก็อุ่นในน้ำร้อนจนผสมให้เข้ากันนะคะแต่บอกเลยว่าจากนั้นเราก็ใส่เนยลงไปคนแล้วก็ตามด้วยน้ำมันต้มมันฝรั่งนะคะแล้วก็นำมาจากเตาแล้วก็คนต่อไปเล็กน้อยพอส่วนผสมเย็นตัวลงก็เก็บไว้ในขวดเราจะใช้เมื่อไหร่เราก็ให้นำครีมที่เราทำนี่นะคะเอามาใช้เลยแหมแต่ดูขั้นตอนมันยุ่งยากใช่ไหมครับไม่เป็นไรค่ะแล้วก็นวดครึงใบหน้าเบาๆเป็นวงกลมทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วค่อยล้างออกค่ะถึงตอนนี้พี่ปลาจะบอกมันฝรั่งมีประโยชน์มากเลยใช่ไหมคะไม่หมดแค่นี้ค่ะยังมีในเรื่องความสวยงามเยอะเดี๋ยวตามพี่ปลามาเลยนะคะข้อที่7มาร์กหน้ามันฝรั่งสูตรบำรุงผิวหน้าก็ให้ใช้น้ำต้มมันฝรั่ง7ช้อนครึ่งนะคะ7ช้อนครึ่งโต๊ะขี้ผึ้งก็3เศษ3ส่วน4ช้อนโต๊ะน้ำมันโจโจ้บาร์1ส่วน4ช้อนโต๊ะแล้วก็มอเรก1ส่วน4ช้อนโต๊ะนะคะขั้นตอนแรกก็ง่ายๆเลยค่ะให้ใช้ความร้อนละลายขี้ผึ้งและน้ำมันให้เข้ากันใส่ผงมอเรกตามลงไปในน้ำต้มมันฝรั่งแล้วค่อยๆใส่ส่วนผสมดังกล่าวลงไปนะคะคนกับขี้ผึ้งที่ละลายแล้วเสร็จแล้วก็เอาขึ้นจากเตาแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเย็นตัวลงและนำมาทาใบหน้าด้วยการนูดเบาๆเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่นะคะแล้วก็ใช้ผ้าซับออกสูตรนี้ก็ใช้ทามือทาผิวเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้ผิวอ่อนนุ่มได้ดีด้วยนะคะข้อที่8มาร์กหน้ามันฝรั่งสูตรกระชับผิวค่ะทำให้ผิวแต่งเติงกระชับรูขุมขนและทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีด้วยการใช้มันฝรั่งป่น2ช้อนโต๊ะแล้วให้เทน้ำอุ่นลงในถ้วยที่ใส่มันฝรั่งป่นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจนเนื้อข้นก่อนมาร์กหน้าใช้ครีมนะคะหรือน้ำมันเบบี้ออยล์เล็กน้อยทาใบหน้าให้ทั่วแล้วให้ใช้ผู้กันจุ่มมาสก์มันฝรั่งทาใบหน้าและคอยกเว้นรอบดวงตาทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเมื่อครบแล้วให้ใช้ผ้าอุ่นๆประคบใบหน้าให้มาสก์อ่อนตัวก่อนนะคะแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำอุ่นสูตรนี้จะทำให้ผิวแห้งจึงไม่ควรทำบ่อยๆนะคะพี่ปราบอกเลยข้อ9โลชั่นมันฝรั่งโลชั่นมันฝรั่งนี้สำหรับผิวมันและผิวธรรมดานะคะก็ให้ใช้น้ำคั้นจากมันฝรั่งดิบ1แก้วน้ำมะเขือเทศ1แก้วนะคะชั้นตอนแรกเนี่ยให้ใส่มันฝรั่งแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำนะคะโดยใช้ผ้ากองอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ให้คั้นเอาแต่น้ำมะเขือเทศนำมาผสมแล้วใช้สำลีชุบโลชั่นที่ใช้เช็ดหน้าเช้าเย็นส่วนที่เหลือล่ะคะเก็บเข้าตู้เย็นเลยค่ะข้อที่10มืออ่อนนุ่มด้วยมันฝรั่งทำไงล่ะพี่ปราไม่ยากเลยค่ะก็ให้ใช้มันฝรั่ง 2-3 ลูกและนมอุ่นๆ 3-4 ช้อนโต๊ะขั้นตอนแรกให้ต้มมันฝรั่งให้สุกแล้วก็ปอกเปลือกและบดให้เละนะคะใส่นมลงไปคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นำไปพอกมือให้หนาทิ้งเอาไว้30นาทีแล้วค่อยล้างออกโอ้โหมันสุดยอดเลยใช่ไหมคะเนี่ยถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้ไงคะมันฝรั่งเรารู้นะประโยชน์ก็มากมายและทำได้หลายอย่างจริงๆแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราแล้วทำไมล่ะคะเราก็จะได้เป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันมาเตรียมตัวกันค่ะอย่าลืมค่ะอย่าลืมนะคะแล้วก็มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fishเชื่อพี่ปาสิครับ